สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่บน Firefox นะครับบนคอมนะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับอัปเดตเจ้า Firefox ของเราให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดกันครับผม วิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดเจ้า Firefox ของเพื่อนๆขึ้นมาก่อนนะครับผมจากนั้นให้สังเกตตรงเมนูขีดๆ3อันตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงให้จิ้มลงไปได้เลยถ้าเกิดของใครมีขึ้นข้อความตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงการอัปเดตดาวน์โหลดทันทีให้กดไปได้เลยนะครับ okay. จากนั้นเขาจะพาไปสู่หน้าดาวน์โหลดนะครับแต่ถ้าเกิดของใครไม่มีตรงนี้นะครับให้กดไปที่เมนูช่วยเหลือตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงชึบจากนั้นกดไปที่เมนูเกี่ยวกับ Firefox ตรงนี้ครับผมแล้วเขาจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยครับผมใต้คำว่า Firefox นะครับผมจากนั้นก็รอเขาอัปเดตสักครู่นึงนะครับตรงนี้จะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆณขณะนั้นนะครับผมเมื่อเขาดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดไปที่เริ่มการทำงานใหม่เพื่ออัปเดตตรงนี้ได้เลยและเมื่อ Firefox เขาอัปเดตเสร็จนะครับเขาจะรีสตาร์ตตัวเองแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่แบบนี้นะครับผมเพื่อนๆก็ลองไปเช็คเวอร์ชันดูนะครับด้วยการกดไปที่ขีด3อันตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่เมนูช่วยเหลือเช่นเคยจากนั้นกดไปที่เมนูเกี่ยวกับ Firefox ตรงนี้1ทีเขาก็จะเขียนว่า Firefox เป็นรุ่นล่าสุดก็แปลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็ปิดหน้านี้แล้วก็ไปใช้ Firefox ได้ตามปกติเลยนะครับโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ